สวัสดีครับทุกท่านครับผมปรเมศ จันทร์ศรีที่เรารับกับเข้าสู่ Monster Hunter World นะครับวันนี้เรายังอยู่กับ Collaboration ของ Monster Hunter World และ The Witcher 3 Wild Hunt นะครับเมื่อวันศุกร์ที่15กุมภาที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะในส่วนของ Collaboration ซึ่งก็จะมีในส่วนของทั้ง Layer Armor อาวุธใหม่และก็ Armor Set ใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ Layer Armor กันก่อนเลยนะครับก็มี Layer Armor ทั้งหมด2ชุดนะฮะเป็น Geralt of Rivia และก็ Ciri นะฮะซึ่งทั้ง2ชุดนั้นมีวัตถุดิบหลักเป็น Mutagen นะฮะซึ่งเจ้าขวด Mutagen นี้สามารถได้รับก็ต่อเมื่อเราจบเควส Contact Woodland Spirit นะฮะและอย่างที่ผมบอกไปว่าจบเควสนั่นหมายความว่าบางทีคุณสำเร็จเควสหรือเฟลเควสคุณก็มีโอกาสได้รับมันอยู่ดีนะฮะซึ่งก็เป็นดวงนะฮะเพราะผมเองก็ได้ไป2อันเลยในเควสเดียวนะฮะซึ่งก็ใช้ทั้งหมดแค่เพียง2อันนั่นเองนะฮะในส่วนของดีเทลก็อย่างที่ได้รับชมกันอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งออกแบบมาดีมากๆเลยนะฮะแต่ผมก็มีความรู้สึกเสียดายที่ซีรีส์นั้นไม่มีเนื้อเรื่องโผล่มาเป็นคัตซีนแบบของแกรอลนะฮะซึ่งตัวซีรีส์เองเนี่ยภายใน The Witcher เนี่ยเธอเป็นคนที่สามารถท่องโลกไปยังจักรวาลอื่นๆได้นะซึ่งมันเป็นที่น่าสนใจมากถ้าเกิดเธอจะมีเนื้อเรื่องสักนิดสักหน่อยในเกม Monster Hunter World นะครับพูดกันถึงเรื่องความสวยความงามกันไปแล้วก็ไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะฮะเริ่มกันที่อาวุธนะฮะอาวุธที่เพิ่มเข้ามาเป็น Dual Blade นั่นเองหรือว่าดาบคู่นะฮะซึ่งผมไม่ใช่คนที่เล่นเมนดาบคู่อยู่แล้วแต่ผมมีคอมเมนต์เกี่ยวกับดาบนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะตัวดาบชื่อว่า Serial นะฮะอยู่ใน The Witcher 3นะฮะซึ่งมีพลังโจมตีสูงถึง294เลยคมขาวด้วยนะฮะ Affinity 0มีท่าซ่อนเป็นมังกร240มีเจมขนาดใหญ่ให้1ช่องนะครับอัคเมนได้1ครั้งซึ่งตัวผมเองในฐานะคนที่เล่นดาบคู่แบบก็แก๊กก็แก๊กเฉยๆนะฮะในเรื่องของดาเมจผมรู้สึกว่ามันสูงมากๆสูงพอกับดาบคู่เนกิกันเต้เลยและด้วยความที่มันมาเป็นท่าซ่อนนะฮะและมีเจมขนาดใหญ่ให้1ช่องนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาไปเล่นกับเจม Elementalless ได้ด้วยนะครับเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกซึ่งทำให้ดาบคู่เนี้ยไปได้ทั่วราชอาณาจักรนะคือตีตัวอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องมาติดพันเรื่องของมีธาตุมังกรแล้วก็ไปตีตัวบางตัวที่มันแบบป้องกันธาตุมังกรอะไรประมาณนั้นนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเอฟเฟคเวลาแดชชิ่งนั่นเองซึ่งมันจะเป็นเหมือนตอนซีรีส์เขาบลิงค์หรือเทเลพอร์ตภายในเกม The Witcher 3 Wild Hunt นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในมุมมองของผมนะฮะเรื่องดาเมจก็ดีเรื่องของเอฟเฟคก็ดีผมมีความรู้สึกว่าดาบคู่เนี้ยอาจจะเป็นดาบคู่เล่มใหม่ที่เป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการใช้งานณปัจจุบันของเกม Monster Hunter World ก็ว่าได้นะฮะนะไปต่อกันที่ส่วนของชุดเซตนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับ Geralt of Rivia นะฮะเป็นชุดเซตซีรีส์อัลฟานะฮะของที่ใช้คราฟก็เป็นของ Ancient Legends นะฮะก็ทั่วไปอาจจะต้องไปลงสักรอบ2รอบหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัว Mutagen เองบางทีก็ไม่ดรอปเหมือนกันนะฮะในส่วนของสกิลนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คกันดู Event Widow Level 5เลยนะฮะก็เหมาะสำหรับดาบคู่แล้วก็ธนูนะฮะคือใส่มาให้เต็มเลเวล5เลย Free M Element Ammo Up นะฮะก็ไปโคกับดาบคู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะคือปลุกธาตุมังกร240นั่นเองนะฮะ Constitution นะฮะก็ลดการใช้ Stamina นะครับผม Event Extender นะฮะก็เพิ่มระยะการหลบหลีกนะฮะในการ Dash Divine Blessing นะฮะให้มาเลเวล2เองก็ขาดอีกเลเวลเดียวก็ตันแล้วนะฮะและในส่วนแขนซึ่งให้ Razor Sharp กับ Spare Shot มาซึ่งนั่นทำให้คมของดาบนั้นอยู่ได้นานยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะผมค่อนข้างจะผิดหวังเรื่องของสกิลชุดเซตนะฮะแต่ก็ไปดูกันในส่วนของเดคอเรชันกันสักนิดหนึ่งนะฮะส่วนหัวมีเจมขนาดใหญ่1ช่องขนาดเล็ก2ช่องนะฮะในส่วนของเสื้อมีเจมขนาดใหญ่เพียง1ช่องนะฮะส่วนแขนและกระโปรงมีเจมขนาดกลางอย่างละ1ช่องนะฮะและส่วนเท้ามีเจมขนาดกลาง1ช่องและเจมขนาดเล็ก1ช่องนะฮะก็เรียกได้ว่าไปมิกเซตได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นดาบคู่ใหม่มันก็จะกลายเป็นการปลุกธาตุไปในตัวนะฮะถามว่าแรงไหมก็เรียกว่าแรงนะครับเพราะว่า
ดาบคู่เนี่ยมีพลังโจมตีที่สูงมากๆอยู่แล้วแล้วก็มีธาตุดราก้อนมาอีก240เลยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วชุดเซตนี้ก็สำหรับผมแล้วอาจจะใส่แล้วไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะยิ่งไปใส่กระดาบคู่ใหม่ก็มันจะเป็นเน้นเฉพาะตีกับตัวมังกรอย่างเดียวเลยนะฮะค่อนข้างจะผิดหวังเรื่องของสกิลเซตที่ไม่มีนะครับไม่เหมือนกับ Garrow Revere นะซึ่งมีถึง2สกิลให้มาเลยนะครับก็ยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ